หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ก็ก่อนจะกลับเข้าเมืองก็เลยเดี๋ยวไปดูวัวซะหน่อยครับไปเบิ่งงัวนะครับงัวฝากพี่น้องเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงอยู่บ้านมันบ่ค่อยรู้ผู้เฒ่ามันว่าไผเลี้ยงงัวบ่รู้นี่มันก็คือมันบ่แพร่นะครับมันบ่ขยายอย่างสมมติมันควรจะได้ลูกปีละตัวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องวิธีแก้ไขก็คือต้องไปฝากคนที่เขาเลี้ยงลูกเลี้ยงให้นะครับนี่ก็เดี๋ยวช่วยดูกันครับวันนี้ก็ถึงแล้วครับนี่ผมฝากญาติๆที่นี่เลี้ยงนะฮะโอ้เขาดูแลดีมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะเลี้ยงให้ทุกคนนะครับก็ต้องเป็นวัวผมนะฮะนี่ฮะนี่ฟางข้าวที่เก็บไว้นะครับส่วนนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าที่ใช้เลี้ยงนะครับแต่ว่าวันนี้เอาเข้าไปไกลหน่อยครับโน่นฮะเลยทุ่งเข้าไปตรงภูเขานะครับวันนี้นะฮะเลี้ยงตรงแถวภูเขานะครับก็ไม่บอกนะครับว่าที่ไหนนะฮะเลี้ยงแถวภูเขาเลยนะกำลังไล่ลงมาส่วนคอกก็แถวนี้ฮะนี่คือคอกนะครับนี่เป็นคอกวัวทั้งนั้นนะเก็บมะขามไปกินหรือไปแก่ตาเอาไปกินหรือไปแก่มะขามโอ้ยห่วยอย่าไว้ใส่นะใส่รถนะใส่รถอยู่นี่เฮงกำลังหิวข้าวอยู่นี่ไปไก่ก็บ่อบาดาลตัวนี้เพิ่งเจาะนะฮะหมื่นห้าไว้นี่ไอ้ฤทธิ์หมื่นห้าไว้นี่บอกความลึกประมาณ50เมตรนะครับเนี่ยหกนิ้วนะครับ50เมตรนะเนี่ยขอกบัวนะครับเจ้าหน้ากับมาหน่อยไกลอยู่บ่เนี่ยขอกบัวนะฮะนี่ขอกหนึ่งนะครับพอดีมีโทรศัพท์มาจากอุบลนะครับก็เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวขับรถขึ้นไปดูตรงทุ่งหญ้าเลยแล้วกันครับเดี๋ยวไปคันนี้ฮะรถผมจอดไว้โน่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพราะว่ากว่าจะไล่ลงมาก็นานมากเมื่อกี้แถวนี้พวกบักไม้ห่วยเฮยนี่เฮาย่างบ่ได้กบไม้บักมากได้น้อยหอมๆมานะจะว่าหาต้นบ่มีได้จอดนี่ละโอเคขอนี่ละนี่บ่วันนี้วันยันฟุยอยู่งานเฮ้ยเถ้าแก่เถ้าแก่เรื่องแมนแมนบ่ทันไรเมื่อวะนี่ก็คือทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวแล้วครับเนี่ยเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆนะครับที่ดินแถวนี้ไม่มีเอกสารเสร็จหรอกครับซื้อขายครอบครองกันง่ายๆนะครับแต่ว่าหลังๆนี่เป็นโฉนดมาแล้วครับแถวเนี้ยนะฮะมีราคาทั้งหมดนะครับเนี่ยมันไผวะนี่เป็นแต่คุดยากแท้เป็นแต่คุดยากแท้สวยๆครับสวยๆครับเนี่ยฮะต้องให้คนเลี้ยงงัวรู้แม่เลี้ยงเว้ยเอาเลี้ยงกันบ่รู้เว้ยฮะเออเป็นมันอยู่ว่า
บอแล้วขั้นบอนี่ครับก็มีตัวนี้ฮะที่ยังไม่คลอดนะครับแต่ว่าท้องนะฮะคิดว่าท้องก็ยังไม่คลอดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวของผมนะฮะนะฮะ ใส่ตัวนี้ตัวใหม่ตัวใส่ตัวขอดใหม่นี่ว่าตัวน้อยเนี่ยบอกอ๋อโอ้ยของกูขึ้นหน่อยกูของมึงวะมันขึ้นยักตัวหรือเปล่าซุ่มเนี่ยนี่ฮะตัวนี้ก็นี่พี่ชายผมนะฮะพี่ชายผมนะครับพี่ชายแต่ว่าเป็นลูกคุณป้านะครับก็ตามภาษาชนบทบ้านเรานะครับก็จะเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนพูดกูมึงนะครับด้วยวัฒนธรรมบ้านเราที่มีรักใคร่กันนะฮะก็คงไม่ว่ากันนะครับพอเราพูดอย่างนี้มันแต่เด็กนะฮะหัวผม4ตัวนะฮะหัวผม4ตัวแล้วก็เป็น7นะฮะเหลือตัวนึงยังไม่คลอดนะครับวันนี้มาดูไอ้ตัวเล็กครับตั้งกติกากันว่าเลี้ยง4ตัวนะครับ2ตัวแรกนี่ให้ผู้เลี้ยงก่อนไปเลยนะครับโตมากครับตอนนี้โตมากครับมันจะควบแล้วเนี่ยนี่ใกล้ครัวเราป่ะนี่ครับส่วนตัวนี้เพิ่งคลอดนะครับนี่ตัวนี้ของผมนะครับตัวเมียครับเขาบอกมันสวยมากนะครับส่วนในตัวนั้นยังไม่คลอดนะครับก็ท้องอยู่ยังไม่คลอดนะครับก็ดูกันครับนี่สองตัวนี้ตัวไหนขึ้นก่อนก็สลับกันครับทีนี้นะครับถ้าตัวนี้ขึ้นก่อนก็ให้พี่ชายผมผสมเอาลูกไปก่อนนะครับผมก็จะรอตัวนี้นะฮะหรือตัวนี้ขึ้นก่อนก็ให้พี่ชายผมผสมไปก่อนนะครับโอ้ยนี่ก็งามเลยนี่เนี่ยดูฮะทั้งหมดในคอกนี้มี4ตัวนะฮะนี่คือตัวที่1นะฮะนั่นตัวที่2นะครับเพิ่งคลอดเมื่อกี้นะฮะส่วนนู่นตัวที่3ที่4นะฮะก็ตัวนั้นคลอดนานแล้วฮะนั่นคือลูกของตัวแรกนะครับส่วนไอ้ตัวล่ําเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนะฮะตัวผู้คือตัวอีกตัวนึงฮะส่วนตัวเล็กสุดตัวนี้คือตัวของผมนะฮะนะครับก็เราเลี้ยง4ตัวนะครับ2ตัวแรกนี่ให้คนเลี้ยงก่อนเลยนะครับส่วนตัวที่3ที่4นะครับผมรอนะครับก็ตัวที่3คลอดไปแล้วนะครับส่วนตัวที่4นี่ยังไม่คลอดนะครับก็ขอให้ท้องขอให้คลอดนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบปีที่2ก็คือตัวไหนขึ้นก่อนเราก็ให้คนเลี้ยงผสมเอานะครับตัวที่2ก็ผมผสมนะครับตัวที่3ก็คนเลี้ยงตัวที่4ก็ผมผสมนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆนะครับส่วนลูกหลังจากหย่านมแล้วก็หาคนเลี้ยงต่อครับนี่คือกติกาการเลี้ยงนะครับส่วนท่านอื่นจะกำหนดเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะคุยกันฮะไอ้ให้ตัวนึงจะเฮ็ดบ่ให้มันตัวยุดเนี่ยยุดานนี่ฮะเฮ็ดบ่ล่ะเฮ็ดบ่ล่ะคันเฮ็ดก็สิเฮ็ดคันบ่เฮ็ดก็ให้ผู้อื่นเฮ็ดมาหย่านกล่องเลยเว้ยมาหย่านกล่องเลยเหี่ยวหลาดตาเลยสุดยอดครับสุดยอดไป
เดี๋ยววันนี้เราไล่วัวกลับบ้านด้วยกันนะครับเกษียณกูเกษียณมาอยู่บ้านเนี่ยเกษียณกูมาอยู่บ้านล่ะกูเฮ็ดโคกหนองนาไว้เฮ็ดคอกง่วยพร้อมตัวแปลง7ไร่อ่ะล่ะเว้ยโอ้มาดมเลยเว้ยเฮ้ยห่วยเดี๋ยวเรากลับบ้านกันครับวันนี้ไปไปลูกไป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 ก็แบบนี้แล้วครับชีวิตเกษตรกรนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวชีวิตชนบทบ่ปลูกอ้อยนะครับแต่ว่ามีแต่มันนะฮะก็จะมีเรื่องราวดีๆชีวิตชนบทให้ดูนะฮะไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเป็นยังกระซังว่าแต่มันเห็นลูกงามตอนนี้เข้าคอกเลยครับลูกมันตัวหน่อยนี่วะนี่หน่อยนี่วะงามเลยเฮ้ยงามกระซังอันงามตัวหน่อยคงเป็นตัวใหญ่เองเนาะมันจะออกมันต้องจะออกเนาะจะว่าคอยลำหนาทำไหนมันบุกินนุ่มพอดีกลับมาถึงบ้านก็เจอ3ตัวนี้เข้าคอกพอดีครับมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นนะครับเนี่ย ดีฮะนี่เป็นวัวตัวโปรดทั้งนั้นนะครับเนี่ยคอกนี้ให้น้องเลี้ยงครับคอกนี้นะก็2ตัวแรกนี้จะเป็นของผมนะฮะหน้าดำๆเนี่ยส่วนตัวน้องก็จะเป็นของน้องสาวครับตัวเล็กนี่ก็คนละตัวครับโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสพามาดูใหม่ฮะวันหลังครับลูกหลานทั้งไหนครับลูกหลานทั้งไหนวันที่ล่ะโอ้ยมาปูดเนี่ยยิ้มไม่ตุ้ยหลายสิบออกยิ้มไปจะหน่อย